ปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ปี 2566เขต8และเขต9อำเภอบางละมุงกลอยพบผู้สมัครส.ส.ไม่เน้นลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงแบบเคาะประตูบ้านแบบตัวเป็นๆทุกพรรคเน้นหาเสียงผ่านโซเชียลหลังจากวันที่23มีนาคม2566ซึ่งถือว่าเป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรมีอายุครบ4ปีและสิ่งที่ตามมานะคะคือถึงเวลาสิ้นสุดการรอคอยของประชาชนผู้ที่รักในประชาธิปไตยที่ต้องการจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งทั้งนี้เมื่อวันที่31มีนาคม2566กกต.ได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและประกาศกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยระหว่างวันที่3ถึง7เมษายนวันรับสมัครเลือกตั้งส.ส.รวม5วันและวันที่11เมษายนวันสุดท้ายประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งและวันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกำหนดให้วันที่14เมษายนเป็นวันประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.ซึ่งทว่าขั้นตอนต่างๆของการกำหนดการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงเวลาที่เหลือก็จะเข้าสู่โหมดการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆที่ได้อาสาลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อโดยแต่ละพรรคนะคะก็คงจะมีลีลาวาทะและไม้เด็ดในการหาเสียงที่แตกต่างกันออกไปตามยุคตามสมัยและรูปแบบความถนัดของแต่ละพรรคการเมืองค่ะโดยมีจุดหมายเดียวกันคือคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในการบริหารประเทศไทยที่ประชาชนเฝ้ารอในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566สำหรับพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีถือเป็นพื้นที่สำคัญของประเทศด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่รัฐบาลพยายามยกให้เป็นศูนย์กลางทางการลงทุนและการท่องเที่ยวของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการทุ่มงบประมาณลงมาพัฒนานับหมื่นล้านบาทจึงถือเป็นอีกหนึ่งสนามการเลือกตั้งอีกแห่งหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากและที่สำคัญการเลือกตั้งหุ่นนี้ได้ปรับเปลี่ยนให้มีเขตเลือกตั้งใหม่เป็น2เขตซึ่งได้แก่เขต8และเขต9จึงทำให้มีส.ส.ได้จำนวน2คนจากเดิมที่มีส.ส.เพียง1รายเท่านั้นทั้งนี้เพราะมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นสำหรับการเลือกตั้งส.ส.ในเขต8และเขต9นั้นประชาชนส่วนใหญ่เฝ้าจับตาว่าจะมีผู้ใดและพรรคไหนจะส่งตัวแทนมาลงสมัครชิงชัยในสนามเลือกตั้งนี้ด้วยเพราะพื้นที่เมืองพัทยานะคะถือเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่กลุ่มบ้านใหญ่ที่มีนายสนธยาคุณปลื้มพี่ใหญ่แห่งตระกูลคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและอดีตนายกเมืองพัทยาได้ส่งลูกทีมลงชิงชัยในนามพรรคเพื่อไทยชนกับกลุ่มบ้านใหม่ที่มีนายสุชาติชมกลิ่นหัวเรือใหญ่ของพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำทีมค่ะงานนี้นะคะเรียกได้ว่ากลุ่มบ้านใหญ่ของนายสนธยาดูจะจริงจังและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากหลังจากที่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาผู้สมัครในนามพรรคพลังชนแพ้ผู้สมัครจากพรรคอื่นถึง3พื้นที่อีกทั้งการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะยังเป็นคำถามของประชาชนจำนวนมากจนถึงปัจจุบันนี้ว่ากลุ่มบ้านใหญ่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนอยู่หรือไม่หลังจากสิ้นสุดยุคของกำนันป๊อนายสมชายคุณปลื้มโดยที่ผ่านมาพบว่ามีนักการเมืองหลายขั้วและส่วนบุคคลพยายามตีตัวออกห่างและปรับเปลี่ยนพรรคสีเสื้อกันวุ่นวายค่ะจึงถือว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเป็นการวัดศรัทธาและบารมีของนายสนธยาคุณปลื้มกับนายสุชาติชมกลิ่นด้วยก่อนหน้านี้นะคะมีวาระดูเดือดใส่กันอย่างหนักเรียกได้ว่าไม่ลดลาวาสอกให้แก่กันและดูจะรุนแรงมากขึ้นผู้สมัครในนามพรรคการเมืองอื่นๆนะคะอาทิพรรคก้าวไกลภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์และอีกหลายพรรคการเมืองก็ถือว่ายังคงเป็นพรรคการเมืองที่ถูกจับตามองเช่นเดียวกันทั้งนี้นะคะแม้ว่าการลงสมัครของตัวแทนจากพรรคการเมืองอื่นๆดูจะไม่ดุเดือดและขับเคี่ยวกันแบบถึงพลิกถึงขิงดังเช่น2พรรคการเมืองใหญ่ในนามกลุ่มบ้านใหญ่และกลุ่มบ้านใหม่อย่างไรก็ตามนะคะหลังเวลาผ่านไปก่อนจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ผ
พบว่าการหาเสียงแบบลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเสนอนโยบายของพรรคการเมืองภายในพื้นที่เขต8และเขต9กับเงียบเงาชนิดที่ว่าเงียบยิ่งกว่าเป่าสากเสียอีกค่ะพอเท่าที่สังเกตเห็นก็จะมีเพียงป้ายหาเสียงและรถแห่ที่วิ่งไปตามชุมชนหมู่บ้านเท่านั้นขณะที่ภาพของการลงพื้นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของแต่ละพรรคกับลดลงไม่เหมือนกับการเลือกตั้งในอดีตที่จะเน้นการออกหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนถึงหน้าบ้านทั้งนี้นอกจากจะเป็นการแนะนำตัวแล้วยังถือว่าเป็นการรับฟังปัญหาและชูนโยบายของพรรคที่มองว่าการเลือกตั้งส.ส.ในครั้งนี้จะดูเดือดที่จะเห็นผู้สมัครและทีมงานลงพื้นที่เพื่อขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนกันอย่างคึกคักแต่สุดท้ายนะคะก็พบว่าการหาเสียงในยุคนี้สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงแบบล้มกระดานปากกาเสียนกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อโลกเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลหรือจากหน้าหนังสือพิมพ์เป็นสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นจำนวนมากจึงทำให้การเลือกตั้งและการหาเสียงในครั้งนี้เปลี่ยนไปค่ะจากการที่เน้นลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนขอคะแนนเสียงด้วยวิธีเคาะประตูบ้านชุมชนต่อชุมชนเปลี่ยนมาเป็นเน้นการหาเสียงผ่านระบบโซเชียลทุกมิติทำให้การหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ภายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเขตที่8และเขตที่9เงียบเหงาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะจะยังคงหวังเจอตัวผู้สมัครแบบตัวเป็นๆมากกว่าการที่จะเจอผ่านโลกดิจิตอลอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งส.ส.ในปี2566ประชาชนฝากความหวังให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนทุกพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ามาทำงานเป็นตัวแทนในสภาช่วยเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจปากท้องซึ่งเป็นปัญหาที่ฝังความยากจนของประชาชนมาหลายทศวรรษได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงานนี้นะคะแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่พบเจอหน้าผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบตัวเป็นๆก็ตามค่ะแต่ว่าทุกนโยบายที่พรรคการเมืองหาเสียงผ่านโลกดิจิตอลมันจะจดจำตลอดไปหากพรรคไหนชูนโยบายอะไรไม่ทำตาม4ปีข้างหน้าประชาชนคงไม่เลือกมาเป็นผู้แทนในสภาของพวกเขาอีกต่อไปสุดท้ายนี้ขอฝากเชิญชวนประชาชนผู้รักในประชาธิปไตยและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมมือร่วมใจการออกไปใช้สิทธิ์โดยเลือกคนดีคนที่มีความสามารถเข้ามาเป็นปากเสียงและตัวแทนของอำเภอบางละมุงได้อย่างเต็มภาคภูมิพบกันในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้